ทางด้านในส่วนของจังหวัดยะลาค่ะผู้ว่าจังหวัดยะลานะคะได้มีการเปิดอบรมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดยะลาค่ะเพื่อให้ข้าราชการรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ค่ะได้มีความรู้และก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ค่ะ ที่ห้องประชุมศรียาลาชั้น3อาคารสาสารกลางจังหวัดยะลานายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยาลาประจำปีงบประมาณ 2,565นั่นเองค่ะโดยมีข้าราชการจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะทางด้านนายพิรมนินทยาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เผยว่าการดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนการดําเนินการฝึกอบรมในวันนี้มุ่งหวังให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบงานศูนย์ดํารงธรรมรวมไปถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความสามารถมีแนวทางในการบูรณาการการแก้กปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้ภายในงานได้มีการบรรยายในหัวข้อเทคนิคการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิาพาทแนวทางการช่วยเหลือประชาชนตามกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึง แนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการรับมือกับปัญหานี่นอกระบบค่ะซึ่งหัวข้อการบรรยายทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไปค่ะ